ยู่ด้วยกันต่อในนิวข่าวค่ำนะคะพูดถึงเจ้าพายุโนอื่นแม้ว่าตอนนี้จะไปและสลายไปแล้วแต่ต้องบอกว่าหลายพื้นที่ตอนนี้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องเลยนะคะเกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมเข้าบ้านเรือนพังเสียหายหลายพื้นที่เลยละค่ะพาไปดูกันที่อำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษฝนตกต่อเนื่องเลยค่ะคุณผู้ชมทั้งวันทั้งคืนทำให้น้ำป่าไหลหลากทะลักเข้าท่วมถนนบริเวณเส้นทางจากวัดสำโรงเกียรติไปบ้านสำโรงเก่าที่ตำบลบักดองน้ำป่าเนี่ยท่วมสูงถนนสักประมาณ30เซนนะคะจากนั้นน้ำก็ไหลหลากเข้าไปท่วมสถานที่ราชการหลายแห่งทั้งโรงเรียนโรงพยาบาลแล้วก็บ้านเรือนประชาชนกว่าอีก30หลังคาเรือนค่ะชาวบ้านเขาก็ต้องพาสัตว์เลี้ยงเนี่ยทั้งวัวทั้งควายแล้วก็ขนทรัพย์สินมีค่าไปอยู่บนที่สูงกันอย่างโกลาหลเลยเพื่อป้องกันไม่ให้ได้รับความเสียหายไปมากกว่านี้ค่ะส่วนทางคุณสุรศักดิ์วงตั้งนายอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อบต.วงสวาบลงพื้นที่บ้านวังใหม่หมู่6ค่ะไปสำรวจความเสียหายหลังจากมีบ้านเรือนประชาชนนั้นถูกน้ำป่าซัดจนได้รับความเสียหายนะคะแล้วก็ไปแจกจ่ายถุงยางชีพให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนค่ะจริงๆแล้วก็มีการเตือนมาแล้วเพียงแต่ว่าคราวนี้มันไวเตือนตั้งแต่พายุลูกก่อนแล้วนะโอนินแล้วก็ไม่นึกว่าจะมีพ่วงท้ายนะพอมีก็เลยชาวบ้านก็อาจจะไม่ใช่ชะล่าใจนะไม่นึกว่าจะเกิดขึ้นก็เลยเร็วไปนิดหนึ่งความเสียหายส่วนมากก็จะเป็นเนี่ยฮะข้าวของเครื่องใช้เสื้อผ้าแม้แต่เตียงนอนนะฮะแต่ว่าทรัพย์สิน อย่างอื่นก็จะมีไร่ผักมีนาข้าวบางส่วนแล้วก็ส่วนชีวิตร่างกายทรัพย์สินไม่มีอะไรนะชาวบ้านก็มีอพยพครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวผู้พิการแล้วก็บ้านอยู่ทางน้ำพอดีน้ำไหลไม่ทันก็เลยทะลักนะทะลักเข้าท่วมบ้านแต่ว่าเผอิญบ้านก็ยังอยู่ได้นะก็เลยผู้ใหญ่บ้านก็เลยอพยพส่วนที่จังหวัดเลยที่นี่ก็หนักเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะในตำบลน้ำสวยค่ะถูกน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนได้รับความเสียหายเลยกระแสน้ำป่าก็ไหลรุนแรงนะคะไปผ่านฝายน้ำลายซึ่งเป็นฝายน้ำล้นแล้วก็พัดสะพานคอนกรีตที่ชาวบ้านเขาใช้สัญจรเข้าออกเนี่ยตอนนี้ไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้แล้วและจนถึงทุกวันนี้เองณตอนนี้ยังไม่ได้มีหน่วยงานใดเข้ามาช่วยเหลือซ่อมแซมด้วยค่ะค่ะได้ยินอย่างนี้แล้วต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือนะคะเพราะว่าประชาชนเดือดร้อนจริงๆส่วนของจังหวัดนครราชสีมาค่ะเกิดเหตุสลดเพราะว่ากระแสน้ำนั้นได้พัดร่างของเด็กชายธีรพัฒน์แสสันเทียหรือน้องลีโอค่ะอยู่ชั้นป.5น้องเนี่ยจมน้ำลึก5เมตรเสียชีวิตนะคะอยู่ในบริเวณลุ่มน้ำลำเชียงไกรในตำบลสำโรงอำเภอโนนไทยหลังจากก่อนหน้านั้นน้องลีโอกับเพื่อน3คนค่ะพากันไปตามถนนข้ามลำห้วยเป็นระยะทาง20เมตรนะคะเดิมเนี่ยเป็นถนนที่เขาใช้เดินเท้าได้ตามปกติแต่พอหลังจากมีพายุค่ะก็ทำให้มีน้ำหลากท่วมถนนก็เลยต้องพากันเดินลุยน้ำแต่น้องเนี่ยเกิดล้มเสียหลักค่ะถูกกระแสน้ำไหลแรงพัดร่างถลายตกลงไปในลำน้ำลึกจนกระทั่งเสียชีวิตค่ะปิดท้ายกันที่จังหวัดพิจิตรนะคะชลประทานจังหวัดพิจิตรได้ทำการเปิดประตูน้ำทั้ง4ช่องระบายน้ำของเขื่อนไฮโดริกขนาดกลางบ้านจระเข้พร้อมตำบลรังนกอำเภอสามงามเพื่อจะเร่งระบายน้ำในแม่น้ำยมที่มีปริมาณสูงหลังจากฝนตกหนักแล้วก็เตรียมที่จะรับมือกับพายุลูกใหม่ด้วยค่ะซึ่งก็มีแนวโน้มว่าจะเข้าปกคลุมประเทศไทยในช่วงวันที่28ถึง29กันยายนนี้นะคะสลับพาไปตรวจสอบสภาพอากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้ากันหน่อยค่ะแม้ว่าณเวลานี้เนี่ยฝนจะตกหนักอยู่แล้วก็น้ำท่วมหลายพื้นที่นะคะแต่ว่าอีก24ชั่วโมงข้างหน้าเองประเทศไทยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ตกหนักในบางแห่งค่ะทั้งที่บริเวณภาคเหนือตอนล่างบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างค่ะเนื่องจากว่าร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ค่ะขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยค่ะ